ชมรายการอโรคยานะครับนะฮะถ้าท่านอยากจะได้หนังสือนะครับเรามีเล่มเขียวกับเล่มดำนี่แหละครับนะฮะสิ่งที่หมอเรียกว่ายาเรียกว่าโรคนี่แหละครับนะฮะก็แจกให้กับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะดูแลตัวเองอยากจะศึกษาว่าอะไรที่มันเป็นอาหารและเป็นยาได้นะครับจะมีอยู่ในหนังสือนี่นะครับนะก็ส่งจดหมายมาได้ครับที่รายการอโรคยาบริษัทวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด2539อาคารอิมพีเรียนเวิร์นนะครับลาดพร้าวชั้น6ซอยลาดพร้าว81-83ถนนลาดพร้าวแขวงเขตวังทองหลางกทมนะครับรหัสไปรษณีย์ก็10310นะครับก็ส่งมาได้และอย่าลืมจ่าหน้าถึงตัวท่านเองอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะส่งหนังสือไปนะครับช่วงนี้เราจะมาเข้าอาจารย์นี่คืออย่างนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้เรื่องปลาหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราพูดกันอยู่เนี่ยว่ามันสามารถจะไปช่วยให้ไอ้คนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันสรุปอย่างนั้นไม่ได้ครับที่อาจารย์เก่งกาจพูดมาหมายความว่าในรายที่เป็นมะเร็งอะไรนะระยะที่4มะเร็งระยะที่4ซึ่งไม่มีความหวังแล้วนะครับแล้วเขาใช้ลองมาเสี่ยงดูใช้เงือกปลาหมอกับพริกไทยพริกไทยดำเนี่ยนะครับให้กินเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ตายตามที่คาดแต่ยังอยู่ได้อีกแต่ยังสรุปไม่ได้ว่ามันจะหายหรือเปล่าอ๋อหมายความว่าจะช่วยประคองชีวิตไปได้ใช่ครับประโยชน์ตรงนั้นเวลานี้ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็เพราะอะไรมาพวกเราเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไอ้มะเร็งแยะครับคนที่หนึ่งตอนนี้ก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็คือไอ้สายันคนที่สองก็เป็นนักร้องเสียงดีใช่ไหมอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเสรีเสรีรุ่งสว่างครับและอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นขั้นที่สี่มันผ่าตัดซะเนี่ยตอนนี้เย็บด้วยไอ้นั่นไม่ได้แล้วต้องใช้คลิปนั่นเอาไว้ทั้งตัวคือไอ้การแก้วสุพรรณครับเวลานี้3คนด้วยกันที่จริงแล้วมันจะทยอยมาเยอะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เป็นพวกที่สารพิษต่างๆมันเริ่มเข้ามาในประเทศไทยใช่ครับการที่เราได้รับสารพิษต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันก็ทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบมันมีขยะในหลอดเลือดเยอะการที่จะส่งออกซิเจนการส่งยาส่งสารอาหารอะไรไปโดยอาศัยหลอดเลือดเนี่ยเลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อหลอดเลือดตีบเนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกมันจะส่งเม็ดเลือดขาวไปจัดการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดง่ายนะครับไม่ใช่แค่สามสี่รายที่พูดมานะครับคอยติดตามว่ามันจะมีคนเนี่ยทยอยเป็นอีกเยอะอีกเยอะครับเพราะว่าคนรุ่นนี้เติบโตมาในช่วงของเคมีกำลังระบาดกำลังเยอะเลยกำลังเฟื่องฟูเลยสะสมไปเยอะมากแม้กระทั่งรุ่นพ่อผมนะครับรุ่นพ่อผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มไม่ใช้ยาสมุนไพรแล้วแมวแล้วรุ่นพ่อผมเล่นเพนิซิลินแล้วเอาสมัยใหม่ว่าใช่ยาปฏิชีวนะกำลังเฮงเฮปฏิชีวนะมันได้ผลเร็วอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละแล้วก็คนรุ่นนี้เป็นต้นมารุ่นตั้งแต่ผมวัยก่อนหน้าผมหน่อยเป็นช่วงที่ยาฆ่าแมลงยาอะไรต่ออะไรมันเริ่มเข้ามาตัวนี้หนักแล้วยากันบูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มเข้ามาเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำอาหารก็ทำวันต่อวันกินเลยนะครับแล้วก็ขายหมดกันวันต่อวันเดี๋ยวนี้มันทำเป็นอุตสาหกรรมเก็บต้องใส่สารอะไรต่ออะไรเพื่อเก็บไว้หลายวันให้มันอยู่ได้นานนี่นะครับเราได้กันโดยไม่รู้ตัวแล้วเป็นความเคยชินห่วงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันกินก็แก๊บก็แก๊บกินในซองเข้มๆพวกนี้ก็หนักนะครับหนักเลยนะยาห่วงรุ่นพวกเราก่อนลูกคนเราก็รุ่นนี้กำลังทยอยเป็นมะเร็งกันเหรอครับก็ยังอยู่9ล้านคนยังเยอะนะยังไม่ตายนะโอ้โหสูงอายุอ่ะทีนี้เราจะหาวิธีการทำยังไงก็อย่างนี้นะครับช่วยให้เขาเนี่ยได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยืดคือหลายคนต้องมาสนใจคือจะไปแก้เรื่องห้ามไม่ให้ใส่สารพิษอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเป็นธุรกิจแล้วเงินเข้าไปถึงไหนมันลาภพนาสูงถึงนั้นระบบทุนนิยมมันเถอะเสียงเราไม่ดังพอกว่าเงินมันโดนตูมเรียงเงียบเลยใช่คราวนี้เราก็ต้องมาแก้ไขนะครับตัวที่จะป้องกันมะเร็งหรือแนวหน้าก็คือเรื่องของเม็ดเลือดขาวเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันจะต้องอาศัยของน้ำหลอดน้ำเหลืองแล้วก็หลอดเลือดก็มามดิใช่เพราะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ถ้าเราสนใจที่จะล้างขยะในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ล้างหลอดน้ำเหลืองโอกาสเป็นมะเร็งก็จะยากอะไรบ้างอาจารย์จะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวเอาตัวเอาตีมันอาจารย์ว่าง่ายๆก่อน
ัวล้างขยะในหลอดเลือดเนี่ยนะครับผมก็พยายามสืบหาว่าตำราไทยเนี่ยมันมีไหมถ้าใครมีเนี่ยจะเผยแพร่เป็นวิทยาทานก็ส่งชงมาเลยชงมาหน่อยคราวนี้เนื่องจากมันไม่มีนะผมพยายามหาตำราไทยหลายขนาดแล้วไอ้ตัวที่จะล้างขยะในหลอดเลือดไม่มีเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีขยะกันมันไม่รู้จักด้วยแต่พบว่าการใช้อ้อยดำอ้อยดำอ้อยดำต้มกับใบเตยเนี่ยกินไปเรื่อยๆกินต่างน้ำกันเนี่ยนะกินทุกวันใช่ครับเพราะฉะนั้นในอ้อยดำเนี่ยคนโบราณเขาจะมีกฎสโลบายว่ามันเป็นอ้อยแห่งโชคลาภใครปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยจะมีโชคมีลาภเข้าบ้านเวลาขอลูกสาวก็ต้องใช้อ้อยดำไปขอนำโชคนำลาภไปให้เขาเดี๋ยวนี้อ้อยอะไรก็เอาไปแล้วอ๋อนี่เรื่องมันต้องการให้ปลูกใช่เพื่อจะไว้ขอลูกสาวความจริงมันมีนัยยะต้อนอยู่ว่าให้มีกันไว้ทุกบ้านแกเอาไปล้างขยะใช่ครับในร่างกายคราวนี้หลายคนใช้ไม่เป็นพอปลูกเสร็จนะมันงามไปพักเดียวขึ้นเร็วขึ้นเลยพวกกระถางทิ้งหมดเลยที่จริงนะมันเริ่มโตแล้วก็ค่อยๆสับมาต้มน้ำเดือดแม้กระทั่งใบมันก็ใช้ได้ต้นหนึ่งต้มไปกี่วันเนี่ยต้มหนึ่งมันก็หนเดียวแหละต้นหนึ่งเหรอครับโอ้ต้องปลูกเยอะถึงขนาดกินทั้งเดือนอ่ะก็ถ้าเราปลูกธรรมดาเนี่ยมันก็ขึ้นเรากินไม่ทันมันหรอกตัดแล้วให้มันขึ้นใหม่ใช่ไอ้ต้นที่มันโตมันก็ทยอยโตไปอย่างนี้นะครับนี่แหละมันจะล้างหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดเราสะอาดเนี่ยนะครับมันอาการเจ็บป่วยก็จะหายคราวนี้บางทีเนี่ยสารพิษมันเยอะเกินไปอยู่ๆพอเป็นเยอะแล้วจะมาต้มอ้อยดำนี่ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันคราวนี้ผมไปได้ยาจีนขนาดเป็นของบรรพบุรุษเขานะก็ต้มกินหนเดียวกินเสร็จล้างเลยใช่ครับกินเสร็จต้องนอนพัก45นาทีแล้วมันจะไปล้างหลอดเลือดแต่ต้องกินคู่กับข้าวต้มถั่วฝักยาวเอาถั่วฝักยาวมาสับๆต้มกับข้าวเออเหรอนะครับแล้วก็มีสูตรผมต้องกินอย่างเงี้ยทุกมื้อเลยเพื่อล้างขยะในหลอดเลือดกำลังรับยาตัวนี้อยู่ใช่ครับตอนนี้กินมากี่เดือนแล้วก็ต้องงดของหวานงดผลไม้งดของดองอะไรของหมักของดองของค้างคืนอะไรไม่ได้เลิกเลยไม่ได้นะครับแล้วก็เริ่มมา2สัปดาห์อ๋อเพิ่งจะเริ่มเหรออาการดีขึ้นมากเออตรงหน้าใสตอนนี้ตรงสงสัยจะถามอาจารย์ทำอะไรมากำลังลองตัวนี้เหรอโอ้ขยะไม่มีไม่น่าหน้าใสเลยนะนี่คือเวลานี้ต้นเหตุของอาการที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันก็มาจากที่อาจารย์บอกเนี่ยขยะในเส้นเลือดใช่ไหมครับแต่ทางการแพทย์อาจจะบอกหลายทางอาจจะบอกว่ามาจากเชื้อราเชื้อไวรัสแต่ก่อนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ผมต้องไปพูดที่อเมริกาจากอเมริกาถึงจะมาไทยต้องพูดให้ฝรั่งเชื่อก่อนให้ฝรั่งเชื่อก่อนฉะนั้นสิ่งที่จะล้างได้ก็คืออ้อยดำกับล้างหลอดเลือดล้างหลอดเลือดอ้อยดำกับไอ้ใบเตยเสร็จแล้วก็ล้างหลอดน้ำเหลืองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเหงือกปลาหมอมันก็ล้างได้แต่ว่ามันผมเนี่ยจะไม่แนะนำเพราะผมไม่ใช่หมอก็เราก็ใช้ใบคนทีซึ่งมันมีสรรพคุณคนทีสอนี่นะครับมันเป็นผักคนทีข้าวเหมาคนทีทุกชนิดอ่ะเลือดได้นะใช่ครับคราวนี้เมื่อหลอดน้ำเหลืองดีหลอดเลือดดีกระบวนการสั่งเม็ดเลือดขาวมันจะมาตรฐานคือพอมีเซลล์มะเร็งเข้ามาปุ๊บมันจะสั่งเม็ดเลือดขาวมาพอดีแล้วกามิกาเซ่ตายทั้งคู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าผิดพลาด นะครับเม็ดเลือดเราไม่สะอาดหลอดน้ำเหลืองไม่สะอาดมันก็สั่งเม็ดเลือดขาวมาผิดบางทีสั่งมาเกินสั่งมาเกินกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเพราะว่าเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงมันรู้จะไปไหนกูยังไงต้องกินให้ได้แหละกินออกมาแล้วนี่ใช่คือหมายถึงว่าคำสั่งออกมาแล้วกูไปไหนต้องฆ่าให้หมดไม่ได้มีเม็ดเลือดไม่มีพริกกลัวข้ากันเองกินกินกันเองคือต้นเหตุของการเป็นมะเร็งก็คือมาจากว่าไอ้เส้นเลือดใช่ไหมฮะเลือดถ้าเราล้างมีขยะถ้าเราล้างให้มันสะอาดหลอดเลือดมันก็จะไม่มีโอกาสเป็นครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วยังไม่มีใครรู้รายการเราเพิ่งจะเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยเป็นรายแรกนะใช่ครับฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือใครจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่ถ้าหากว่าได้รับทานเกี่ยวกับไอ้อ้อยดำกับไอ้ใบเตยเนี่ยต้มน้ำดื่มรับทานซะเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันป้องกันเอาไว้แล้วเอาไม่อยู่นะป้องกันป้องกันเนี่ยใช่ป้องกันครับใช่ไหมป้องกันใครที่กลัวโรคมะเร็งเนี่ยนะก็ดังที่อาจารย์บอกไว้ก็ใช้อ้อยดำกับไอ้ใบเตยเนี่ยแล้วของอย่างนี้ก็หาไม่ยากแล้วครับแล้วก็ไม่แพงด้วยคือไม่ต้องถึงกับกลัวขอให้เราสำนึกรู้ตัวว่าทุกวันเนี่ยเราได้สารพิษจากอาหารซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ทั้งน้ำประปาที่เราดื่มเนี่ยคอรีนนี่แหละมันไม่ใช่แค่คอรีนนะครับคือเดี๋ยวเราว่ากันต่อช่วงหน้าเอาไว้พักสักครู่